ถ้าเรามีความสุขแต่ภาวนาละสุขที่เป็นสมบัติภายนอกนอกกายครับแล้วชีวิตเราเนี่ยจะอยู่กันได้ยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นไม่มี iPhone ไม่มีรถไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีอะไรทำไมจะมีไม่ได้เพราะว่าสุขเหล่านี้มันไม่ใช่สุขแบบความสงัดเงียบไหมครับก็เนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงคนที่ยังเสพกามคุณ5แล้วเป็นอริยบุคคลก็มีอริยบุคคลมีตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีโสดาบันเนี่ยยังเสพกามได้ศีลแค่ศีล5บริบูรณ์ยังใช้ชีวิตแบบโลกได้ดูหนังฟังเพลงแต่งหน้าทาปากอะไรก็ไปสิโสดาบันได้อะครับใช่ไหมแต่ถ้า มีสุขตอนนั้นแล้วสมมุติถ้าผมมีโทรศัพท์แล้ววันหนึ่งผมไม่มีผมก็ทุกข์ไงครับฉะนั้นสุขนี้คือเป็นสุขที่ควรสละตั้งแต่ต้นถูกไหมครับไม่จำเป็นจะต้องการที่สละความรู้สึกสุขไม่จำเป็นจะต้องไปสละวัตถุนั้นนะถ้าเกิดการสูญเสียครับเกิดการสูญเสียเราไม่ได้สละแต่เราสูญเสียพระเจ้าให้อยู่กับสุขอยู่กับวัตถุธาตุนั้นด้วยปัญญาคารวะชั้นเลิศในข้อที่4นะไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นโยมบริโภคไปเถอะ iPhone iPod iPad รถลาม้าช้างบ้านเรือนบริโภคไปแต่อย่ากำหนัดอย่ามัวเมาอย่าลุ่มหลงมีปัญญาเห็นโทษของมันด้วยมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกแล้วอยู่บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นไปคนเราเจริญทั้งสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันให้เธอเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาคนพวกนี้เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้นี่ไงพระเจ้าสอนหมดโยมเจริญทางโลกก็ได้รวยได้เป็นอริยะได้ไม่ใช่คนเป็นอริยะต้องจนหมดเหตุที่ผมถามพระอาจารย์นะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผมได้บวชแล้วผมศึกษาตำราของท่านพระพุทธทาสภิกขุท่านให้รักทุกอย่างผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่อยากเข้าถึงศาสนามากก็สาวกเพราะว่าทำสาวกไงต้องรักไงครับผมก็เลยยังรักไม่ได้ก็เลยถึงบอกว่าต้องฟังคำตถาคตไงดังนั้นถ้าโยมเสพครบคำตถาคตโยมก็จะเลือกได้ละว่าเราจะใช้เดินชีวิตเราเนี่ยไปแบบไหนไปแบบสุขสองทางหรือไปสุขทางเดียวเลยเลือกได้นะไม่ได้ปิดกันเป็นอริยะได้ด้วยขอบคุณครับ